ก็อย่างเช่นยกตัวอย่างของลาดพร้าวนะครับซึ่งหน่วยงานของกรุงเทพมหานครครับร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงความมั่นคงและกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยแล้วฝ่ายมั่นคงนะครับแล้วก็ของกรมธนารักษ์ก็ลงพื้นที่นะครับเพื่อประสานกับชุมชนนะครับในการที่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการอะไรนะครับในสิ่งที่โครงการที่รัฐบาลและก็หน่วยงานของเทพมังกรเนี่ยจะดำเนินการในการพัฒนาคลองลาดพร้าวเนี่ยให้ระบบทั้งระบบการระบายน้ำนะครับเรื่องน้ำเสียแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้มันดีขึ้นนะครับพอเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็ได้มาเชิญประธานชุมชนมาประชุมเพื่อหาลือในการที่เราจะต้องรื้อย้ายนะครับบ้านที่ลุกน้ำต่างๆเนี่ยขึ้นมาอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยก็จะรับหน้าที่ในการที่ก่อสร้างบ้านของคนนะครับเพื่อประชาชนซึ่งเราก็ได้ข้อมูลมานะครับในปัจจุบันเนี่ยของลาดพร้าวเนี่ยมีประชาชนที่ลุกล้ำนะครับอยู่ประมาณ 6,600 หลังคาเรือนนะครับซึ่งเราได้กับหน่วยงานอื่นได้ลงพื้นที่เนี่ยมีประชาชนยอมอยู่ประมาณยอมในการที่จะเข้าโครงการในการพัฒนาก่อสร้างบางคนเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าหลังก็เหลืออยู่มา 1,000 กว่าหลังนี่ทางหน่วยงานก็พยายามที่จะทำความเข้าใจให้เห็นประโยชน์ว่าท่านจะได้เห็นบ้านที่น่าอยู่นะครับสิ่งแวดล้อมของน้ำดีนะครับมีที่ให้คนเดินเล่นครับนะครับแต่ความจริงตอนนี้เนี่ยโครงการก็ได้มีการทำกันอยู่แล้วนะครับอย่างคลองลาดพร้าวเองเราก็เห็นเลยว่าบ้านพี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมานะครับคือขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ที่ทางรัฐนั้นได้มีการจัดสรรขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เขานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาด้วยเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอีกประมาณ1,000กว่าหลังคาเรือนเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกเขาเป็นไงบ้างครับตอนนี้นะครับตัวอย่างเนี่ยทางที่เราได้ดำเนินการแล้วก็ประชาชนที่ทางพอสถาบันพัฒนาองค์กรได้เขาตั้งบ้านคนเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเข้าไปอยู่เนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าคนที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่สภาพบ้านเนี่ยที่ทุกโทมครับสิ่งแวดล้อมไม่ดีแต่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยฮะคือบ้านก็น่าอยู่นะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบๆบ้านและในคลองต่างเนี่ยถ้าเราพัฒนาแล้วเนี่ยมีการขุดลอกแล้วก็มีการดูแลเรื่องระบบระบายน้ำน้ำก็จะมากขึ้นดีเหมือนอดีตนั่นก็เป็นตัวอย่างซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่ยังไม่ยอมเนี่ยเราก็พยายามจะเข้าไปทำความเข้าใจให้เห็นประโยชน์นะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านประชาชนได้ได้รับเพราะว่าสิ่งนี้คือเราทั้งรัฐบาลและกรุงเทพมหานครเนี่ยเพื่อสร้างสิ่งนี้เพื่อมอบให้ประชาชนเนี่ยให้อยู่สภาพเนี่ยให้ดีขึ้นครับกับเดิมครับคุณผู้ชมครับหากใครนึก